ตอนที่เรายิงใส่ตัวศัตรูพาร์ติเคิลมันจะเด้งกลับมาหาเราเหรอไอตัวหัวแข็งอะผมก็อยากผมอันนี้ผมเลยอยากจะลองดูไงว่าแบบว่าเฮ้ยวันนี้เราจะมาลองปืนไฟทุกชนิดนะถ้างั้นน่าจะเอาสตันมาถ้างั้นน่าจะเอาสตันมาใช่ใช่ลืมลืมไม่เป็นไรขำๆเอาบอทอนมิชชั่นโอเคเพราะมันเร็วว่าแค่นี้มันสรุปตายกันเลยเหรอมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกตายแบบดูถูกมันก่อนเลยโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้ชัดเจนเลยพี่เมื่อกี้มันเด้งชัดเจนเลยมันเด้งมายัดหน้าผมเมื่อกี้ไอไฟอ่ะไอไฟมันเด้งมันยัดหน้าผมเลยเมื่อกี้เออไอพวกอ่อนเข้าไหมพี่มีดเนี่ยมีดมีดก็ไม่เข้าหรอมีดไม่เข้าไงผมเห็นมันเด้งออกเลยมีดก็เด้งคือปกติก็รู้อยู่ว่ากูใช้มีดเนี่ยกูเนี่ยเอ้าตายแล้วพี่สวัสดีครับ Awaken First ฮะวันนี้เพื่อ Super Earth ฮะผมก็เลยจะเอาจากที่เขาแชร์มานะฮะว่าเฮ้ยตอนนี้เราแก้ไฟแล้วว่าไฟพาร์ติเคิลมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือผมก็พาน้องไปลองในเลเวล5นะครับคือหลายคนถามว่าเฮ้ยทำไมไม่ลองเลเวลอื่นนะพี่เอกคือจริงๆแล้วเนี่ยทาง developer เนี่ยเขาแก้บั๊กหรือว่าเขาจะเนิร์ฟนู่นเนิร์ฟนี่ปรับปืนเนี่ยเขาใช้เลเวล5ฮะซึ่งหลายๆคนในคอมมูนิตี้ของคนไทยเนี่ยคือมาเริ่มปุ๊บเนี่ยทุกคนจับเล่นเลเวล9เลเวล10หมดเลยซึ่งจริงๆแล้วเราก็เทรนเลเวล9เลเวล10มาตั้งแต่เริ่มเล่นเกมTaildiver เนี่ยนะฮะฉะนั้นเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเลเวล5เนี่ยมันถือว่าเดินไปแบบชิวๆเลยฮะคือแบบไม่ค่อยมีตัวอะไรบ้างเท่าไหร่ชาร์เจอร์ก็อาจจะมีสัก2 3ตัวนะที่แบบว่าแต่คือเป็นตัวอ่อนนะฮะตัวแรกที่แบบว่ายัดบ้องที่หัวทีเดียวก็ตายแล้วอะไรเงี้ยฮะซึ่งมันอาจจะไม่มีบีฮีมอธด้วยซ้ำทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็จะเอาวิดีโอทั้งหมดที่ผมเล่นเลเวล5กับน้องมาแล้วจะใช้ไฟอย่างเดียวนะครับก็คือใช้ปืนใหม่ทอร์เชอร์ใช้ปืนพกที่เป็นปืนพกไฟนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วควรจะเป็นระเบิดสตันแต่ผมเอามีดไว้ก็คือลองดูแล้วเนี่ยคือโอเวอร์ออลแล้วเนี่ยคือมันอ่อนมากจริงๆคือตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเราใช้ไฟจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเผาชาร์จเจอร์แล้วเนี่ยเกาะมันจะพ่นมันเหมือนชาร์จเจอร์มีไอ้เฟลมโทรเวอร์ถ้าบางมุมเนี่ยมันจะพ่นกับหาเราเลยมันจะพ่นใส่หน้าเราเลยก็ซึ่งจริงแล้วอันนี้ก็คือถือว่าเป็นบั๊กชนิดหนึ่งของเขานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมไม่รู้จะบอกยังไงว่ามันทำตัวเองมันทำเกมตัวเองพังเนี่ยก็คือแล้วคนเล่นเนี่ยก็จะลำบากเขาจะมีเวลาแก้ทันหรือเปล่าเพราะว่า Space Marine 2กำลังจะออกอีกประมาณ2อาทิตย์นะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ฝากคอมเมนต์หรือว่ามีคอมเมนต์ยังไงว่าเกี่ยวกับไอ้ปืนไฟเนี่ยว่าเฮ้ยทำไมมันเด้งกลับหรือว่าอะไรเงี้ยฮะก็คือถ้ายังไม่เคยลองนะฮะก็คืออันนี้ก็เป็นวิดีโอที่ลองดูไปฮะผมลองใช้ทุกปืนดูว่ามันเวิร์กยังไงก็ฝากกดไลค์ติดตามแล้วก็เราเจอกันครั้งต่อไปครับจะมาลองกับแอลฟาแต่ว่ามันไม่มีแอลฟาตรงเนี้ยแต่ถ้าตัวพวกนี้มันไม่มีเกาะไงมันเลยแบบว่าใช่ฮะไม่งั้นอาจจะต้องลองกับไฮการ์ดอันนี้พวกต่อคนทำอะไรกันอยู่เนี่ยเทสไอ้พาร์ติเคิลปืนไฟว่ามันเด้งกลับหาตัวเองจริงหรือเปล่าอ๋อโดนแบ็คไฟแต่ดีอะไรอ๋อนี่ตรงนี้ต้องมีลังใช่ไหมไม่ได้ดูแมป
นะบักสปอร์ไม่เห็นไม่มีอุปกรณ์เอ้ยไม่มีบีดอย่างเงี้ยแทนกลับมาที่เดิมบีดกับผมอะไอผมทำขุดอ๋อคุณอะไรเล่นเวล5วะโอ้งงเนี่ยแล้วเขาปรับเกมเขาก็ปรับเกมจากเลเวล5แทนคือแบบใช่พี่มันก็มีแต่ตัวเล็กๆอ่ะเนี่ยเนี่ยยังไม่เห็นชาร์จเจอร์สักตัวเลยเนี่ยโอ้ชาร์จเจอร์มันเกิดน้อยครับมันมีอยู่แต่มันเกิดน้อยอยู่ครับนอกหมายถึงว่าแบบว่าเนี่ยยูจะมาปรับเกมจากเลเวล5เนี่ยคือแบบเราเดินกันแบบมันไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่อ่ะมีตัวอะไรให้เล็งไหมเนี่ยไม่มีเชี่ยโดนพาตกไปสัตว์เลยไม่ไหวแล้วหัวแข็งก็ไม่มีไม่มีพี่อาจเราอาจจะต้องไปเวล7จบนี่ก่อนเนี่ยเนี่ยหัวแข็งตัวข้างหลังเนี่ยพ่นมาเกิดอะไรขึ้นไหมไม่ได้ตายแล้วมันทำไมเออไปตรงซุปเปอร์เครดิต100ตรงนี้ดีกว่าเผื่อจะมีมีอะไรมีซุปเปอร์เครดิต100มีเรด้าไหมอ่ะฟาร์มฝันลงมุมแหลกๆไม่ใช่คนจะเจอมันก็เจออ่ะพี่ใช่แต่พี่มีตั้ง 10,000 พี่ไม่ต้องกังวลอะไรแล้วมั้งน่ะโอเคมาฮะโอเคครับพี่ปู่มันไม่มีตัวอะไรให้แบบว่าตื่นตาตื่นใจนะฮะไม่มีเฮ้ยซูเปอร์เครดิตไม่มีครับเราอัพเดทแค่นั้นสิบพวกตื่นตาตื่นใจพวกแอนดิว789ครับเออพาริโคไฟมันจะเด้งกับเข้าตัวฉะนั้นแทนเจอชาร์จเจอร์ยังฮะใกล้ๆไม่เจอเลยพี่ไม่เห็นชาร์จเจอร์สักตัวเลยนี่เลเวล5ป่ะเนี่ยเลเวล5ทำไมมันปูพรต่อยยังวะเฮ้ยไฟมันติดเข้าไปในน้ำได้ด้วยนะเนี่ยเฮ้ยปืนพกไฟมันดีเหมือนกันนะเนี่ยดีพี่ดีผมว่ามันแรงกว่าไพรมารี่ไงปืนพกอ่ะเออใช่แค่กระสุนมันน้อยเนี่ยพี่มีบูทคอมมานเดอร์อยู่มันก็ไม่เห็นเด้งเออเฮ้ย
หรือว่านี่จะเป็นเซตใหม่ของเราแล้วแทนอะไรครับฮะเราจะเป็นแบบว่านักดับไฟนักจุดไฟเนี่ยพี่ จุดไฟขอมีชาร์เจอร์สักตัวนะไม่แต่เนี่ยมีคอมพิวเตอร์ตายไปแล้วเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเย้ yeah. มาแล้วมาแล้วฮู้เผาครับถ้ามีคะแนนเต็มสิบผมให้ต้องถอดเกาะไอ้นี่ออกก่อนมันจะเด้งยังไงพี่ใช่ตามตามเกาะเนี่ยเราจะฆ่ามันได้หรือเปล่าถ้าผมมันก็เด้งอยู่นะมันก็เด้งอยู่นะพี่มันเด้งออกจากเกาะมันมันเด้งเหมือนมันสะท้อนออกพี่แต่มันไม่ได้กลับมาหาตัวเนี่ยดูเลยตัวมันยังไม่ติดไฟเลยไหมเฮ้ยผมไม่มีไอ้นี่เขารู้หรอเขารู้ตรงไหนวะเนี่ยไฟมันเหมือนเด้งไปด้านขวาพี่ตอนเนี้ยแต่คือมันไม่ทำอะไรมันตายยังเนี่ยยังไม่ตายใช่ไหมยังเนี่ยไฟเด้งเผาเนี่ยดูเด็ดเนี่ยเห็นไหมนะเนี่ยไฟมันเด้งออกมาเนี่ยไฟเด้งขึ้นไปข้างบนเนี่ยไฟเด้งออกไปด้านขวาเนี่ยไม่มีดาเมจเนี่ยเนี่ยผมยิงออกไปเนี่ยดูเด็ดมันมันเด้งไปทั้งหมดเลยพี่ลองทอร์เชอร์นะครับทอร์เชอร์รีโหลดอย่างนี้ทั้งเผาทั้ง40นาทีมันก็ไม่ทำอะไรนะเนี่ยมันไม่มีดาเมจมันไม่ขึ้นว่าแบบเจาะเกาะไม่ได้เจาะเกาะแน่นิดนึงไม่ขึ้นในไอ้มาร์กอะพี่ไม่เห็นขึ้นเลยเนี่ยฮะอ่ะปืนพกเนี่ยมันคงบอกโอ้อุ่นนะอะไรเงี้ยแต่มันเหมือนมีบางมุมอยู่นะพี่ที่มันเข้าอ่ะพี่เห็นที่มันเป็นเนื้อปะเป็นเนื้อโดนเหรอเหมือนมีบางมุมที่มันเข้าอยู่นี่แต่ว่ายิงได้แป๊บเดียวหายหมดละพี่ลองอ้อมไปข้างหลังเลยมันน่าจะเล็งผมอยู่โอเคผมจะยิงตูดนะมันเข้าไหมพี่เหมือนจะเข้าแต่มันก็มีเด้งออกมั่งอ่ะแต่ผมเห็นมันมีเด้งออกเฮ้ยนี่ไงนี่ไงตูดพังใช่ตูดพาตกตายแล้วฆ่ายากนี่นะฮะก็คือพิสูจน์แล้วว่าเด้งคือเขามาเทสในความยากที่กว่าจะเจอชาร์เจอร์หนึ่งตัวนี่ก็เกือบจะเสร็จภารกิจแล้วนะแล้วมันบอกว่าง่ายไปไงง่ายจริงคือแบบว่าเอาจริงเลยชาร์เจอร์ใหม่ตัวแล้วพี่ฮะเนี่ยถ้ามีไฟอย่างงี้มันก็ OP เดี๋ยววะมันมีแต่ตัวเล็กๆอย่างเงี้ยคือแบบใช่เดินมาแล้วเราเอาทอร์เชอร์เผาตูดโอเคทอร์เชอร์อย่างเดียวนะถ้าพี่เคลียร์ตรงนั้นได้พี่มาขอปูดูดมันได้เลยมันยืนนิ่งๆอยู่เอ้ยโอ้เชียร์แม่อุ่นไหมนิ่งแล้วว่ะ
ไม่มีมุมไหนเลยในด้านหน้าที่จะฆ่าชาร์จเจอร์ได้ด้วยปืนไฟไม่รู้สึกอะไรเลยนะตัวเนี้ยแล้วนี่คือชาร์เจอร์แบบอ่อนนะชาร์เจอร์แบบตัวแรกเลยนะไม่ใช่สปอร์ไม่ใช่เบย์มอดนะเนี่ยรู้งี้ใส่ชุดไฟเนี่ยจะเล่นไฟโอเคตอนนี้เราก็เออทอร์เชอร์มันฆ่าไม่ได้หรอกนะฆ่าได้มั้ยมันขึ้นว่าเข้าอยู่พี่แต่ว่าแบบน่าจะนานแล้วถ้าไปเล่นระดับสูงๆนี่น่าจะตายไปแล้วเนี่ยถ้าสู้กับชาร์เจอร์นานขนาดเนี้ยบีมอนไม่ต้องพูดถึงอ่ะนี่คือเลเวล5ที่เขาปรับนะครับโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้ชัดเจนเลยพี่เมื่อกี้มันเด้งชัดเจนเลยมันเด้งมายัดหน้าผมเมื่อกี้ไอ้ไฟมันเด้งมันยัดหน้าผมเลยเมื่อกี้เออไอ้พวกนี้มันมาจากไหนเนี่ยหรือว่าต้องกดปุ่มเกิดเรื่อยๆเกิดเรื่อยๆมาเรื่อยๆอะไรวะคือแม่งแก้ไฟมาก็ยังง่อยอยู่เหมือนเดิมเสียใจว่ะเสียใจว่ะพี่มันดูเหมือนคือข้างหน้าไม่มีทางเลยที่แบบไม่มีทางเลยที่จะฆ่าชาร์จเจอได้จากด้านหน้าต้องเสียเวลาอ้อมซึ่งก็น่าจะตายก่อนฉะนั้นเราวันนี้เรามาสรุปกันฮะว่ามันเด้งกับเข้าตัวเราหรือเปล่าคอนเฟิร์มผมคอนเฟิร์มว่ามันเด้งแต่ต้องเป็นมุมจริงๆอะขึ้นอยู่กับมุมที่ยิงด้วยจากปืนที่ OP ที่สุดปรับมาแพทเดียวอยู่เทียร์ F เลยไม่มีใครใช้จากสูงสุดสู่สามัญโบราณเขาว่านะฮะของดีอยู่แล้วไม่ต้องไปแก้มันจริงจริงฮะอ๋อเขาบอกว่ามันถ้ามันไม่ได้เสียก็ไม่ต้องแก้เปล่าวะยังมันก็แก้ได้แก้ไปแก้แล้วก็พังเฮ้ยทำไมในเฮลไดฟ์มันไม่มีวะทำไมเฮลไดฟ์มัน3นาทีวะฮะมีตัวด้วยเหรอมีครับพี่เออชาร์เจอร์ชาร์เจอร์ไอ้ชาร์เจอร์ชนปังออนเข้าไปพี่มีดเนี่ยมีดก็ไม่เข้าหรอมีดเข้าไงผมเห็นมันเด้งออกเลยมีดก็เด้งคือปกติก็รู้อยู่ว่ากูใช้มีดเนี่ยกูเนี่ยเอ้าตายแล้วพี่โดนไฟเด้งเผาแ
ถึงไฟจะโดนเนิฟมาแต่ก็ฆ่าเฮลไดเวอร์ได้อยู่ดีเฮลไดเวอร์มันเฮ้ยแทนฆ่ามันเหรอใช่ฮะใช่ฮะเฮลพอร์ตลงตายเลยอ๋อโหมันตายได้นึกว่ามันจะนึกว่าจะไม่ตายมาอีกตัวนะไม่มาอีกตัวมาอีกตัวมามาหนูทดลองพุ่งผิดทางเดี๋ยวผมลองลงอีกรอบมันจะตายเลยหรือเปล่าตายเลือดมันน้อยขนาดนั้นเลยเหรอเออจำได้ว่ามันฆ่ายากกว่านี้นะไอ้ค่ายากคือบีฮีมอธและนี่มันยังไม่เจอทั้งตัวเลยนะไม่น่ามีเหรอพี่ระดับ5บีฮีมอธป่ะกลับฮะไม่เหลืออะไรแล้วอ๋อมึนหัว